มเราได้ได้ก็ไม่มีอะไรเลยครับผมไม่มีใครคุยด้วยเลยไม่ได้เริ่มจีบเลยทำไมถึงไม่เริ่มจีบมีแต่เพื่อนนะครับเพื่อนที่เป็นเพื่อนกันก็เลยไม่มีโอกาสได้จีบใครเลยมีเพื่อนสาวๆไหมครับเพื่อนผู้หญิงเยอะครับเป็นคนที่เพื่อนผู้หญิงเยอะเหมือนกันค่ะก็ตามไม่มีแนะนำไม่รู้จักเพื่อนไม่มีเลยครับช่วงนี้คนไทยจะนิ่งมากในเรื่องของความรักมีเข้าตามไหมครับเข้าตามบ้างไหมเข้าเยอะมากครับเข้าเยอะมากแต่ว่าเข้าแล้วก็หายไปเดี๋ยวเพราะว่าเรายังไม่เปิดใจค่ะแต่เราต้องยกออกนั่นก็เพราะเรายังหมักยังติดกับอะไรเดิมๆไม่ใช่เรื่องนั้นครับเราก้าวต่อไปแต่เรายังแค่หาแผ่นที่ยืนไม่เจอเราจะก้าวไปทางไหนดีแต่มันมีข่าวมาบอกว่าเขาเป็นเรื่องนี้ไม่น่าจะต้องแบบพูดถึงมันแล้วเพราะว่าเขาก็เจ้าแล้วก็น้องแทนเขาก็มีชีวิตของเขาผมมาก็โฟกัสได้ทำไมเราไม่มีนั่นน่ะสิผมก็อยากโฟกัสหนึ่งแค่นี้ถ้าจนโตเต้ได้ติดตามข่าวแทนบ่อยไหมผมไม่ค่อยคือเราก็พยายามเสพสื่อบันเทิงอยู่แล้วเพราะเราอยู่ในวงการมันก็เบื่อครับมันถึงวัยแล้วครับมันมีแต่งานแต่งานนะครับตอนนี้ช่วงนี้เหนาไหมคะเพราะมีเพื่อนอยู่ยังมีเพื่อนแล้วก็มีเวลาทำให้เราได้เล่นกีตาร์มากขึ้นเยอะมากเล่นกีตาร์ดูหนังมากขึ้นทำงานเต็มที่ครับผมใช่ครับเลยพวกกองยังบางนี่พ่อลูกอ่อนเยอะมากมีแต่ลูกตัวเล็กมาเดินกันนะไม่อิจฉาครับพวกเขาหวานใช่ไหมก็เวลาที่คนมีความรักผมก็รู้สึกดีด้วยตอนนี้ถ่ายไปประมาณ 30-40% ครับผมเรียกว่าค่อยๆแล้วก็คิดว่าอีกไม่นานน่าจะได้ชมกันครับบรรยากาศในกองสนุกไหมคะสนุกมากตลกมากครับผมด้วยความที่เป็นกองคอมเมดี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้ปัญหาของมันก็คือว่าอากาศร้อนมากครับผมต้องซับหน้ากันแบบมือช่างหน้าเหนื่อยเลยกับน้องปิ๊งเข้าขากันดีไหมคะเข้าขาดีครับน้องลินเก่งมากแล้วก็เป็นคนที่ตลกเฮฮามากๆเลยแม่ต้องมีข่าวว่ามาว่าเหมือนเราให้กับแพนเค้กด้วยนี่ขออนุญาตค่ะคือผมแต่งให้หลายคนหลายคนนี่คือเป็นอดีตของเราใช่ไหมมันไม่ใช่เรื่องของเราก็มีครับบางทีก็จะเป็นเรื่องของคนอื่นเลยแล้วก็เราก็หยิบจับอะไรที่มันอยู่ในอากาศมาแต่งเป็นเพลงจะบอกไม่ได้หรอกเพราะว่ามันแต่งให้ใครหรือแต่งเพื่อเหตุการณ์ไหนอะไรเงี้ยบางทีเรามันก็เป็นหลายเหตุการณ์ปนกันหลายคนปนกันก็มีหนึ่งในนั้นใช่ไหมคะไม่รู้เหมือนกันลืมไปแล้วตกใจไหมครับที่โดนโยงอะไรฮะโดนโยงในอดีตของร้านอะไรเงี้ยโดยความจริงก็ไม่น่าโยงแล้วเพราะว่าเหมือนกับทำแผนเขาก็มีแฟนแล้วเราไม่อยากจะพูดถึงให้มันกลายเป็นเรื่องเป็นราวเลยไม่พูดถึงให้จะมีการแล้วจากนี้ไปห้ามพูดถึงสาวคนนี้ให้เราได้ยินไม่ใช่เราไม่ใช่เรื่องของเราคนเดียวมันเป็นเรื่องของผมคนเดียวผมก็พูดอะไรก็ได้มีอีกฝ่ายด้วยเราก็เลยไม่อยากจะให้มันเป็นเกี่ยวชื่อเพลงไมโครเวฟครับเป็นเพลงที่เกี่ยวกับเนื้อหาของความรักที่มันเกิดขึ้นเร็วเราไม่รู้ว่ารสชาติมันจะอร่อยหรือเปล่าครับผมเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราไม่อยากทำแบบไมโครเวฟเราทำแบบเป็นเชฟดีกว่าเป็นเชฟค่อยๆทำค่อยๆปรุงอาหารอาจจะอร่อยและอยู่ได้นานครับผมก็เป็นรักแอนด์ปีศาจแบนนะครับวางแผนแล้วนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ฟังไมโครเวฟนะครับเข้าไปฟังนะครับพี่เต้ครับมันมีการติดต่อมา